วัสดีเพื่อนชาวนิวเวิลด์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมรับตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันผลงานทางทหารยูเครนกันครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยผมการถล่มมาเจ้าระบบ BM21 Grad ถึง3ระบบที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็มีเจ้าระบบ BM21 Grad ถึง3ระบบจอดอยู่ใกล้ๆกันครับไอ้ระบบแรกเนี่ยมันก็จอดอยู่ที่บริเวณ3แยกป่าคันนาแห่งนึงจากนั้นไม่นานครับที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับคาดว่าจะเป็นการยิงโจมตีจากอาวุธนำวิถีชนิดนึงนะครับเพราะว่าการระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียง1ครั้งแล้วก็มีความแม่นยำมากๆเลยครับมันก็อาจจะเป็นได้ทั้งกระสุนแบบ Excalibur หรือเจ้าจรวด GMLRS ยิงมาจากเจ้าไฮมาหรือไม่ก็ M270 แต่เจ้า GMLRS เนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงกว่าเจ้า Excalibur 3ถึง4เท่าเลยนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับมันก็ทำให้เจ้าระบบ BM21 Grad ของทหารรัสเซียระบบนี้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงกับไอ้เจ้า BM21 Grad ครับต่อมาไม่นานนะครับก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับในการระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวก็คาดว่าจรวดของมันเนี่ยก็น่าจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีจากนั้นจึงทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่อย่างในคลิปที่เมื่อได้เห็นนะครับจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับก็มีเจ้า BM21 Grad ของทหารรัสเซียจอดถึง2ระบบนะครับจากนั้นไม่นานครับที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการยิงโจมตีจากอาวุธนำวิถีอีกเช่นเคยครับมันก็อาจจะเป็นทั้งเจ้า M982 Excalibur หรือเจ้า GMLRS ที่มาจากเจ้าไฮมาหรือไม่ก็ M270 อีกเช่นเคยครับผมแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เจ้า BM21 Grad จำนวน2ระบบเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงแอร์คาดว่าอีกไม่นานครับก็น่าจะเกิดการระเบิดขนาดใหญ่เหมือนครั้งแรกนะครับเพื่อนแต่น่าเสียดายนะครับที่คลิปเนี่ยมันตัดไปก่อนนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวบักมุดคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการยิงถล่มเจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S1 กับวอดดิก้าของทหารรัสเซียที่เป็นพื้นที่แห่งนึงครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ครับมันก็มีปืนใหญ่แบบ 2S1 กับวอดดิก้าของทหารรัสเซียจอดอยู่จากนั้นไม่นานครับที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของทางยูเครนครับเพิ่มกระสุนควันขโมงลอยขึ้นเต็มที่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าปืนใหญ่ตาจอมแบบ 2S1 กับวอดดิก้ากระบอกนี้นะครับก็ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงแอดคาดว่าอีกไม่นานครับก็น่าจะเกิดการระเบิดแตกกระจัดกระจายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาอยู่ที่บริเวณป่าแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่น่าเสียดายนะครับที่คลิปเนี่ยมันตัดไปก่อนอีกแล้วนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวบักมุดอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการยิงถล่มรถก่อหรือไม่ก็ปืนใหญ่ตาจรของทหารรัสเซียที่บริเวณชุมชนแห่งนึงครับจากในคลิปครับเป็นจรวดของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบรถก่อหรือปืนใหญ่ตาจรอยู่ที่บริเวณชุมชนแห่งนี้นะครับจากนั้นไม่นานนะครับที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับไอการระเบิดแล้วก็ควันขโมงดังกล่าวในตามรายงานแล้วเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของทางยูเครนอีกแล้วนะครับยูเครนก็ยังมีการยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครับเพื่อนเมื่อเห็นการระเบิดตามมาอีกหลายครั้งเลยนะครับโอ้โหและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับมันก็ได้รับความเสียหายรถก่อหรือปืนใหญ่ตาจรของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์ครับว่ามันได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแต่ก็น่าจะพอสมควรอยู่ครับเพื่อนสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวบักมุดนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับก็ได้มีรายงานว่าเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วที่ภูมิภาคมอสโกประเทศรัสเซียเนี่ยมันก็ได้มีฝูงโดรนปริศนาบินถล่มนะครับเวลาที่แอดอัดคลิปเนี่ยก็เป็นเวลา 15:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566มันก็ได้มีฝูงโดรนปริศนาบินถล่มที่บริเวณภูมิภาคมอสโกนะครับในคลิปเนี่ยผู้เห็นได้ว่าระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียเนี่ยมันก็ได้ทำการสอยเจ้าโดรนดังกล่าวนะครับเพื่อป้องกันการระเบิดควันขโมงที่บริเวณท้องฟ้าอยู่นะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นอยู่แถวแถวเขตคูบินสค่าภูมิภาคมอสโกนะครับในการสอยโดนดังกล่าวนะครับก็ทำให้ซากโดนที่ถูกสอยเนี่ยตกลงใส่บ้านของประชาชนจนเกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงอย่างในคลิปนี้ที่หมู่บ้านไคลโวชินเน่แถวแถวมอสโกนะครับไอ้ฝูงโดนปริศนาดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าเป็นของใครเพราะรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็โจทย์เยอะเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นแวกเนอร์อิสระรัสเซียหรือไม่ก็ยูเครนครับแอดเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์จริงครับผมแน่นอนครับว่าการปล่อยเจ้าโดนปริศนาบินมาถึงเมืองหลวงมอสโกอย่างนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบบป้องกันภัยทางอากาศของมหาอำนาจทางทหารเบอร์2ของโลกได้เป็นอย่างดีนะครับ
สถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆรับฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ